เวลานี้เราได้ให้ความสำคัญต่อชีวิตได้มาร่วมในการที่จะให้ชีวิตของเราเป็นไปด้วยความสงบร่มเย็นเราก็ควรที่จะเห็นความสำคัญการที่จะให้ชีวิตได้ความร่มเย็นจะต้องมีส่วนของการปฏิบัติที่เราเรียกว่าปฏิบัติธรรมกำหนดความรู้สึกของเราอย่าพะวงเรื่องอดีตอย่ากังวลเรื่องอนาคตมีความรู้สึกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัจจุบันโดยกำหนดเอาธรรมชาติในส่วนของรูปขันธ์ของเรามาเป็นอารมณ์กำหนดเอาที่ลมถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของรูปขันธ์เอามากำหนดในรูปให้เกิดความรู้สึกมีความรู้ตัวลมมีส่วนหายใจเข้าลมมีส่วนหายใจออกลมหายใจเข้าเรากำหนดรู้ลมหายใจออกเราก็กำหนดรู้แล้วก็สำรวมระวังมีการทำในรูปแบบเรียกว่าหลับตาลงแบบปกติแล้วก็กำหนดลมหายใจเข้าก็ให้มีส่วนของความรู้ลมหายใจออกก็ให้มีส่วนของความรู้แต่ก็อย่าปล่อยให้ส่วนที่มันเป็นเครื่องโน้มน้าวบดบังเข้ามาครอบงำเช่นความง่วงงุ่นความพุ่งซ่านความกังวลถือว่ามันเป็นส่วนทำให้เกิดความรู้สึกไม่เป็นปัจจุบันเราก็กำหนดลงที่ลมหายใจของเรานี่แหละไม่ต้องใช้เวลามากใช้เวลาในรูปที่เรามีการปฏิบัติร่วมกันแค่คิดเป็นนาทีก็ประมาณ20นาทีก็พอที่จะทำให้เรามีความรู้สึกได้รับความรู้สึกสบายเพราะความไม่กังวลความไม่พะวงอารมณ์ระบบความรู้สึกของเราจะคลายจะมีความรู้สึกในลักษณะให้เรามีความรู้สึกไม่อึดอัดขัดเคืองฉะนั้นเราก็มากำหนดกันในรูปการอย่างนี้ขอให้ตั้งจิตตั้งใจกันทุกๆคนเพื่อเป็นการเรียนรู้ในระบบของการให้ความรู้สึกกับด้านจิตด้านอารมณ์ของเราครับผมก็โอกาสเพื่อนสหธรรมิกทุกท่านและก็ขอเจริญพรเจริญธรรมเจริญสุขแด่ท่านผู้สนใจภายในธรรมทั้งหลายวันนี้เราทั้งหลายได้มีส่วนได้มาพบปะสร้างความคุ้นเคยและก็มีส่วนแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นในการที่จะทำหน้าที่ต่อการประพฤติปฏิบัติของการดำเนินชีวิตเพราะการแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นนั้นก็เป็นส่วนของการแสดงออกซึ่งความรู้สึกของความเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
ฉะนั้นการแสดงออกวันนี้ก็คงจะไม่กล่าวถึงเรื่องอื่นทุกคนก็คงจะมีความมุ่งมั่นในเรื่องเหล่านี้กันบ้างเรื่องอนามัยทางด้านร่างกายส่วนรูปขันเราทั้งหลายก็ต้องการอนามัยที่เข้มแข็งแข็งแรงไม่มีอุปสรรคและปราศจากโรคภัยซึ่งเป็นส่วนที่เราทั้งหลายไม่ปรารถนาอนามัยทางด้านจิตด้านอารมณ์เราก็ต้องการอารมณ์ที่มีส่วนทำให้เกิดความสงบสุขนำมาซึ่งความเป็นผู้มีมิตรภาพทำให้เกิดความเป็นผู้มีญาติอยู่ทุกคนแห่งมีส่วนหนึ่งของการปราศจากศัตรูหมู่อริเราก็ไม่ปรารถนากันในส่วนนี้ฉะนั้นอนามัยที่ดีจำเป็นจะต้องมีส่วนของการให้ความสำคัญต่อการรักษาการรักษาสุขอนามัยก็ต้องมีความรู้มีความเข้าใจเพราะว่าอนามัยในส่วนของรูปขันธ์นั้นเป็นภาระอันหนักเป็นภาระที่เราจะต้องมีส่วนปฏิบัติปลดเปลื้องอยู่ตลอดกาลตลอดเวลาทั้งในส่วนที่เราถือว่าต้องการและทั้งในส่วนที่เราไม่ต้องการอาหารก็เป็นส่วนต้องมีส่วนกับการปฏิบัติต่ออนามัยของร่างกายแต่ก็ต้องรู้จักประมาณถ้าไม่รู้จักประมาณก็จะเป็นเหตุให้เกิดการไม่เหมาะสมจนเป็นเหตุให้เกิดการสะสมจนเกินประมาณทำให้เกิดความรู้สึกยุ่งยากนำมาซึ่งความไม่สะดวกดังนั้นเราก็ต้องมีการจัดการแบบพอเหมาะพอดีถ้าเรามีการจัดการแบบพอเหมาะพอดีสุขอนามัยด้านร่างกายก็เป็นไปด้วยดีแต่เมื่อมีส่วนของการให้การสนับสนุนมันก็มีการทำให้เกิดความอึดอัดขัดเคืองคือระบบของการที่จะต้องมีการแสดงออกถึงการไถ่เทก็เป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาแต่ว่ามันก็เป็นปัญหาเหมือนกันเพราะมันเป็นสภาพที่ทนได้ยากถ้ามันมีเหตุการณ์อันนี้เกิดขึ้นเราก็ไม่สบายแล้วจะต้องหาสถานที่สำหรับกำจัดถ่ายเทอันนี้ก็เป็นความรู้สึกของอุปสรรคของด้านอนามัยด้านร่างกายอันนี้เราก็รู้จักกันดีว่าเราจะต้องมีส่วนของการปฏิบัติทำหน้าที่อย่างรอบคอบรอบรู้จึงจะทำให้อนามัยในส่วนร่างกายนั้นเป็นไปด้วยดีตามรูปการของอายุการอายุไขส่วนอนามัยในด้านจิตใจนั้นมันก็จำเป็นเหมือนกันมันจำเป็นเหมือนกับร่างกายต้องมีอาหารอันนี้ก็ให้ความสำคัญกันบ้างดังนั้นวันนี้ก็มีส่วนที่จะได้เข้าใจในเรื่องเท่านี้เพื่อจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติให้อนามัยในส่วนด้านจิตใจของเรานั้นเป็นไปในทางที่มีคุณมีประโยชน์ประโยชน์ได้ในการที่มีส่วนกับโลกที่เราอยู่สังคมที่เรามีส่วนร่วมประโยชน์ได้แม้แต่ผู้ที่ทำหน้าที่ในการที่จะสืบเผ่าพันธุ์ก็อาศัยเป็นผู้รู้จักอนามัยทางด้านจิตใจที่ดี
ก็อาศัยความรู้ฉะนั้นความรู้จึงเป็นสิ่งจำเป็นถ้าเรามีการจัดการด้วยความรู้ทุกอย่างมันก็เป็นประโยชน์อันนี้ก็ให้เข้าใจกันอย่างนั้นอนามัยสองประเภทนี้ท่านมักให้ความรู้สึกว่าธรรมชาติธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่มีคุณค่าสิ่งที่มีคุณค่าเราก็มักพูดกันว่าชีวิตสิ่งที่มีคุณค่านั้นมันจะเป็นประโยชน์ได้ก็อาศัยการมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างรอบรู้ถ้าเราเกี่ยวข้องอย่างรอบรู้มันก็มีคุณค่าอันนี้ก็ให้ความสำคัญกันฉะนั้นธรรมชาติที่เราถือว่าทรัพยากรทรัพยากรถือว่าเป็นส่วนที่เราจะต้องมีส่วนเรียนรู้ว่าทรัพยากรมันจะมีคุณค่าได้เพราะเรารู้จักสภาพของสิ่งนั้นอย่างถูกต้องและก็เป็นประโยชน์ถ้าเรารู้ได้อย่างถูกต้องมันเป็นประโยชน์มันก็มีคุณค่าขึ้นมาดังนั้นเราก็ต้องมีหลักในการที่จะทำให้เกิดคุณค่าขึ้นมาด้วยการมีส่วนทำอะไรที่มันเป็นส่วนที่จะทำให้เกิดความรู้สึกในทางให้เป็นประโยชน์ได้ก็ต้องสร้างเครื่องมือต้องคิดในการทำเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับธรรมชาตินั้นมันจึงจะทำให้คุณค่าของธรรมชาตินั้นเกิดขึ้นฉะนั้นอุปกรณ์เหล่านี้เราทั้งหลายก็พอมีอยู่บ้างเพราะธรรมชาติที่มันมีลักษณะคลุกเคล้ากันหลายลักษณะออกมาในรูปแบบสมมติว่าด้านสุขภาพจิตใจอารมณ์ของเรานี่บางครั้งมันก็รู้สึกว่าโหดเหี้ยมเหมือนกับว่ามีความรู้สึกไม่สงบร่มเย็นหาความสุขไม่ได้อันนี้ก็เป็นลักษณะที่มันออกมาในรูปแบบหนึ่งรูปแบบหนึ่งมันออกมาในรูปแบบความรู้สึกในทางให้เกิดความล่าเริงเพลินๆจนทำให้เกิดความรู้สึกมีความสุขมีความรู้สึกในทางที่ทำให้เรายอมรับสภาพเหล่านี้เราก็ควรที่จะกำหนดดูว่ามันคืออะไรกันแน่เราสังเกตดูเรามีสติเราก็สังเกตดูเมื่อเราสังเกตดูเราจะรู้เห็นว่าสภาพอันนั้นมีส่วนบดบังไม่ให้เกิดความรู้สึกกระจ่างได้เหมือนกับว่าวัตถุมันมีส่วนบดบังทำให้เกิดความรู้สึกไม่สว่างอันนี้ก็คล้ายๆกันนั้นเราจะต้องมีอุปกรณ์ในการทำเพื่อให้สภาพอันนั้นเปิดหรืออันตรธานที่เราเรียกว่าธรรมใจของเราให้เป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกที่มีลักษณะเรียกว่ารอบรู้มีปัจจุบันธรรมเป็นหลักคือทำอารมณ์ของเราทำความรู้สึกของเรานั้นให้อยู่ในลักษณะที่เรียกว่าไม่มีอารมณ์เก็บกดเคร่งเครียดแต่มีอารมณ์คลายวางความรู้สึกของตัวเองแบบมีอารมณ์คลาย
แล้วก็กำหนดรู้มีสติมีสัมปชัญญะให้มีความรู้สึกรู้ตัวรู้ตัวในขณะนั่งรู้ตัวในขณะยืนรู้ตัวในขณะเดินรู้ตัวในขณะนอนรู้ตัวในขณะมีส่วนเกี่ยวข้องกับสังคมอารมณ์ที่อยู่รอบข้างอันเกิดขึ้นจากระบบสื่อที่เราจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องเราต้องมีสติภาษาที่เรียกว่ามีผู้รู้เมื่อมีสติมีผู้รู้เราก็ดูเราเราก็กำหนดดูเราดูความรู้สึกของเรานั่นเองเมื่อมีส่วนเกี่ยวข้องกับสังคมอารมณ์ที่มันเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องเพราะธรรมดาเราเป็นสัตว์สังคมเราจะอยู่โดดเดียวคนเดียวไม่ได้อย่างน้อยก็เป็นสังคมเดียวสังคมคู่สังคมหมู่สังคมก็หมายถึงที่รวมรวมมีทั้งของมีคุณรวมทั้งของมีโทษของมีคุณถ้ารู้จักปฏิบัติรู้จักใช้ด้วยความรู้สึกที่มีความรู้มันก็ยิ่งเป็นประโยชน์มากขึ้นของมีโทษก็เหมือนกันถ้าเรามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยความรู้มันก็ไม่มีอันตรายมันจะเป็นเครื่องบ่งบอกให้เรานั้นรู้จักว่าอันนี้ระวังทำนองนั้นถ้าเราระวังอยู่มันก็ไม่มีอันตรายอันนี้เรามีสติกำหนดรู้ดูอารมณ์ของตัวเองมันมีอะไรบ้างอยู่ที่นั่นบางทีมันก็มีความรู้สึกในลักษณะที่เรียกว่ายินดีพอใจบางทีมันก็มีลักษณะปฏิเสธยินร้ายไม่ปรารถนานี้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งบดบังจะทำให้เกิดความรู้สึกผังเผอถ้าเราไม่รู้จักระมัดระวังแล้วจะถลําเข้าไปในสถานที่เป็นที่มาของเวรและภัยเหมือนเราเกิดความรู้สึกไม่พอใจนี่เพราะปกติความพอใจหรือไม่พอใจนั้นมันก็มาจากการสะสมเหมือนกันสะสมเรียกว่ามโนสัญญาเจตนาอารมณ์เก่าๆอดีตอารมณ์ของเรานี่แหละที่มีส่วนได้ผ่านมาแล้วบางทีมันก็มาโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นทำให้เราหงุดหงิดพุ่งซ่านรำคาญจนเป็นเหตุให้มีลักษณะทนไม่ได้ถึงกับมีการกระทำออกมาทางอวัยวะกิริยาอาการของร่างกายนี้มันก็ไม่ได้ไปจากที่อื่นแล้วต้องดูอารมณ์ดูโลกดูอารมณ์ดูตัวดูตนให้เข้าใจตนว่านี้คือสภาพที่มันมีส่วนเข้ามาบดมาปิดมาบังเหมือนเราทั้งหลายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตน้ำเป็นสิ่งจำเป็นกับชีวิตเพราะในรูปขันธ์หลังสังขารมีส่วนของน้ำอยู่มากจำเป็นจะต้องอาศัยน้ำแต่น้ำเราต้องได้น้ำที่มันปราศจากโทษไม่มีโทษไม่มีอันตรายคือน้ำที่เรากรองแล้วน้ำเรามีทำมีการทำให้มันสะอาดแล้วน้ำนั้นก็จะไม่มีอันตรายเราบริโภคทำให้เกิดความรู้สึกไม่มีอันตราย
อันนี้ก็เหมือนกันด้านน้ำจิตน้ำใจส่วนมากคนเรานั้นจะเห็นว่าเป็นของเราทั้งหมดไม่ได้เคยแยกเลยว่าเป็นวัตถุอย่างอื่นที่มาเข้ามาปกปิดศรัทธาเพราะเราได้เคยที่ได้รับถ่ายทอดมารูปแบบว่านี้คือเรานี้คือของเรานี้คือใจของเราเราก็พูดอย่างนั้นแต่ท่านผู้รู้ท่านไม่ได้พูดอย่างนั้นนี้คือส่วนที่เราจะต้องมีการเรียนรู้กันด้วยความรู้สึกที่เรียกว่ามีอารมณ์คลายมีอารมณ์ของความรู้สึกที่เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของความสงบใจถ้าเราไม่มีส่วนนี้จะเกิดความผิดพลาดจะเกิดความคลาดเคลื่อนฉะนั้นความมีสติจึงต้องมีส่วนให้การสนับสนุนส่งเสริมให้มันมีขึ้นเป็นขึ้นสติโดยธรรมชาติสัญชาตญาณอาจจะไม่พอเราก็มาเพิ่มขึ้นด้วยการให้การสนับสนุนส่งเสริมถ้าเรามีส่วนเพิ่มเราจะเพิ่มด้วยวิธีไหนเราก็ต้องเพิ่มด้วยวิธีที่จะทำให้เกิดความรู้สึกมีความสงบใจสงบจากอะไรสงบจากวัตถุที่เรามีส่วนปฏิบัติต่อการดำเนินชีวิตสงบจากบุคคลที่เรามีส่วนผูกพันสงบจากอารมณ์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องถ้ามีความรู้สึกสงบอย่างนี้ได้ของบริสุทธิ์ได้สิ่งที่เป็นประโยชน์ได้ของที่ออกมาในรูปแบบว่าไม่มีโทษไม่มีอันตรายนี่ก็อาศัยการให้การสนับสนุนด้วยการทำให้เกิดความรู้สึกมีอารมณ์ของความสงบใจถ้าเรารู้จักว่าเรามีความรู้สึกของความพร้อมคือมีกำลังพอมีความรู้สึกรู้ตัวพอพร้อมที่จะมีส่วนทำหน้าที่เราก็พยายามวางแผนสำรวจพื้นที่ที่เราจะมีการจัดการให้เกิดความรู้สึกในทางเป็นธรรมคือให้เกิดความสงัดให้เกิดความสงบให้มีอารมณ์สบายแล้วก็เข้ามาสำรวจตรงไหนก่อนสำรวจตรงที่เราถือว่าเป็นพื้นที่ของเรานี่สำรวจลงที่วัตถุธาตุที่เราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราก็สำรวจลงตรงนี้ว่าที่นี่มีอะไรบ้างก็พอที่จะเห็นได้ว่าที่นี้เป็นที่รวมของธรรมชาติที่เราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นเป็นที่รวมแล้วก็เลยกลายเป็นวัตถุในส่วนที่เรารู้จักกันดีว่าคือนี่คือตัวตนนี่คือรูปขันธ์ด้านร่างกายเราก็สำรวจดูว่ามีธาตุอะไรบ้างจะเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณถือว่าเป็นธาตุตามธรรมชาติไม่ได้ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของเราถ้าเราถือเป็นกรรมสิทธิ์นั้นจะทำให้เกิดความรู้สึกในทาง
ไม่ทำให้เกิดความราบรื่นไม่ให้เกิดความสงบสุขเราถือว่าเป็นแต่สักว่าธาตุตามธรรมชาติหรือเราจะสำรวจในรูปแบบอาการก็ได้ถ้าเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของอารมณ์ให้เกิดความสงบใจอาการนั้นก็คงมีกันครบถ้วนถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอาการของการรวมนับตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกที่เราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของมหาภูตรูปรูปอันใหญ่อันนี้ให้มองในแง่ธรรมชาติให้มากที่สุดเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความรู้สึกคลายความกำหนัดย่อมใจให้เห็นเป็นแต่สักว่ากายไม่ได้ถือว่าเป็นเราเป็นของเราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสภาวะธรรมที่เขาธรรมชาติตามหน้าที่ของเขา มองในแง่อารมณ์คลายจะเกิดความรู้สึกในลักษณะไม่มีโทษไม่มีอันตรายเมื่อเรามีส่วนเกี่ยวข้องกับสังคมอารมณ์ที่รอบข้างที่เราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมเป็นเครื่องครอบงำจะเป็นลักษณะสรรเสริญจะเป็นลักษณะนินทาจะเป็นลักษณะได้มาหรือเสียไปและก็จะมีการบ่งบอกถึงความรู้สึกว่ามีบวกมีลบคือมีสุขมีทุกข์มันยังอยู่ในสภาพที่ทำให้เกิดความรู้สึกกระด้างกระเดื่องยังมีส่วนทำให้เกิดความรู้สึกไม่สงบร่มเย็นถ้าเราไม่รู้ความเป็นจริงของเขาเราติดสรรเสริญก็พลอยให้เรามีความรู้สึกลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมาได้เราถูกนินทาจิตใจหดหู่อารมณ์หงุดหงิดมีสภาพที่เรียกว่านำความรู้สึกรำคาญจนมองเห็นความรู้สึกของตนในแง่ลบเราต้องกำหนดดูที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะเรามีความรู้สึกหลุ่มหลงเพราะปกติแล้วมันหลีกไม่ได้เราอยู่ในสังคมมันก็มีนินทาเป็นธรรมดามีสรรเสริญเป็นธรรมดาถ้าเห็นเป็นธรรมดามันก็ไม่เป็นไรแต่เห็นเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความรู้สึกโกรธมันก็เป็นเรื่องทำให้เกิดเป็นที่มาของศัตรูด้วยยิ่งเราอยู่ในสภาพที่มีความทุกข์ความไม่พอใจนี่มันเก็บกดเคร่งเครียดจนถึงกับมีความรู้สึกอิจฉาริษยาขึ้นมาเราต้องมองไปอีกแง่หนึ่งว่าคนที่มีการนินทาเรานั้นเขามีอะไรเขามีความรู้สึกเป็นอย่างไรอย่างน้อยเขาก็คงจะไม่สบายเราใส่สังเกตเหมือนผู้ที่ทำหน้าที่พยาบาลคนป่วยคนไม่สบายคนไม่สบายระบายอารมณ์ออกมาในรูปแบบเกิดความรู้สึกในทางทำให้กระด้างกระเดื่องได้แต่พยาบาลที่ดีเขาจะไม่มีความรู้สึกก็เห็นเป็นคนไม่สบายเขาจะหาวิธีช่วยเหลือเราก็เหมือนกันเราก็มองเขาในแง่ว่าเขาไม่ปกติอย่างน้อยเขาก็ถูกเก็บกดอารมณ์ของการดำเนินชีวิตหรือบางครั้งก็อาจจะเกิดจากด้านสุขภาพร่างกายในสภาพที่ไม่เหมาะทำให้เกิดอารมณ์ขุ่นเคืองถ้ามองอย่างนี้จะเห็นความรู้สึกว่าเขามีความไม่สบายถูกโรคร้ายเขาเบียดเบียนค
ความรู้สึกของเราจะเป็นยังไงถ้ามันคิดออกมาในรูปอย่างนี้อย่างน้อยมันก็ต้องคิดในรูปแบบอยากช่วยเหลืออันนี้ก็เป็นลักษณะที่มันเกิดขึ้นกับการเป็นอยู่กับสังคมอารมณ์ที่มันอยู่รอบข้างถ้าเรามีความรู้สึกเห็นว่าธรรมชาติของรูปขันธ์นั้นมันเป็นลักษณะอาการของสภาวะธาตุมันก็ไม่มีอะไรมีส่วนเกี่ยวข้องกับโลกธรรมก็ไม่เห็นมีอะไรคล้ายๆกับว่าโลกที่เราอาศัยอยู่นี้เนี่ยที่เราอาศัยอยู่นี้เราก็บอกว่าเป็นพื้นที่ของเราถ้าเรามองในแง่หนึ่งเราก็บอกว่ามันเป็นมนุษย์ต่างดาวเข้ามาสู่พื้นที่นี้ชั่วครั้งชั่วคราวในที่สุดมันก็ต้องมีการเสื่อมสลายกลายไปสู่สภาพถ้ามองอย่างนี้จะไม่มีอารมณ์ในลักษณะที่ทำให้เกิดความผูกพันยึดถือก็เป็นส่วนหนึ่งของความสงัดเป็นกายวิเวกภาษาทะเรียกว่ากายวิเวกสงัดกายมีกายก็สงัดกายเหมือนเรามีวัตถุสิ่งของเราก็บอกว่าเป็นส่วนของการดำเนินความเป็นอยู่เพื่อบรรเทาความทุกข์บรรลุความสุขนิดๆหน่อยก็จะเห็นว่าไม่ใช่ของสำคัญมันมีอายุการมันเสื่อมสลายได้มองอย่างนี้จะไม่มีตกกังวลเมื่อไม่วิตกกังวลมันก็เลยความรู้สึกเรียกว่ามีความสงบประเภทวัตถุกามความลุ่มหลงในด้านวัตถุ ก็ถือว่าเป็นความสงบในระดับพอให้เกิดความรู้สึกสบายเรียกว่าคลายความรู้สึกเบาอารมณ์เบาจิตใจก็พลอยมีความสดชื่นและก็เกิดความรู้สึกมุ่งมั่นเห็นประโยชน์อันนี้ก็เกิดขึ้นมาได้นี่ก็เพราะมีส่วนของการมาสำรวจให้เห็นว่าธรรมชาติธาตุแท้จริงๆแล้วมันเป็นสภาวะแห่งความรู้สึกของธรรมชาตินี้ก็เป็นส่วนหนึ่งทีนี้เราก็ไปมองไปอีกมองด้านอารมณ์ภาษาจะเรียกว่ามีส่วนของความรู้สึกเรื่องบวกเรื่องลบเรื่องสุขเรื่องทุกข์นี่แหละแล้วก็มองดูให้เห็นให้เข้าใจให้มันเกิดความรู้สึกแจ่มแจ้งถ้ามันแจ่มแจ้งมันจะไม่มืดมันจะไม่อยู่ในลักษณะมีปัญหามันจะคลายปัญหาออกได้ปัญหาจะไม่เกิดขึ้นความรู้สึกต่างๆมันก็พลอยให้เราล่มเย็นไปด้วยความมีผู้ตื่นมีความรู้สึกในลักษณะที่มีภูมิพอที่จะตามรู้ตามเห็นแล้วก็นำมามีส่วนนำมาเกี่ยวข้องกับสภาพที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของสุขภาพด้านจิตด้านอารมณ์คือตามดูจิตดูว่ามันคืออะไรกันแน่เพราะจิตนี้ถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่ทำหน้าที่ในพื้นที่ที่เราเรียกว่ามันเป็นใหญ่นั่นเองมันเป็นใหญ่ในพื้นที่เป็นผู้ทำหน้าที่ในพื้นที่นี้ด้วยภาษาท่านจึงให้ว่ามโนปุพพังคมาธรรมะมโนเศรษฐามโนมายาธรรมทั้งหลายมีใจเป็นประธานมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าถ้าผู้ทำหน้าที่เป็นใหญ่เป็นประธานเป็นหัวหน้าที่มีส่วนของความเห็นผิดนั้นเป็นอันตรายจะเรียกว่ามีความเห็นในทางเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความมืด
ความเห็นที่ไม่ทำให้เกิดความรู้สึกในทางมีคุณแต่เป็นความเห็นในทางให้เกิดโทษเกิดอันตรายเป็นที่มาของความไม่สงบสุขนั้นเราก็มาตามดูเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของจิตจะเรียกว่าสังขารจิตตสังขารมูลเหตุที่มีลักษณะออกมาในรูปแบบความรู้สึกที่เราเรียกว่าทำให้มีการปรุงในแง่บวกแง่ลบมาจากความรู้สึกที่เรียกว่าดีหรือเลวนี่เองความยินดีเป็นอิทธาลมความยินร้ายก็เป็นอนิจฐาลมเราดูว่าความยินดีหรือความยินร้ายเป็นของจริงหรือเปล่าหรือเป็นภาพมายาหรือมันเป็นส่วนหนึ่งของผู้ทำให้เราอยู่ในสภาพไม่เป็นอิสระมีสติก็ตามดูจิตของตนนั่นเองวางความรู้สึกในรูปแบบให้มันเป็นธรรมชาติมากๆขึ้นจิตที่เป็นส่วนของความดีที่ท่านให้ในรูปแบบว่าจิตเป็นกุศลความรู้สึกของความรู้สึกไม่ดีท่านก็ให้ความรู้สึกว่าจิตเป็นอกุศลจะเป็นกุศลหรืออกุศลถือว่าไม่สงบทั้งสองไม่เป็นไปเพื่อความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายดังนั้นเราจึงต้องมีสติเอาผู้รู้ที่เรามีอยู่นี่แหละมาตามดูจิตของตนระวังจิตของตนคนนั้นจะรู้ความจริงรู้ความลับของธรรมชาติอย่างทำให้เกิดความรู้สึกล่าเริงเบิกบานคือรู้อย่างเรียกว่าเห็นตามความเป็นจริงเหมือนเราทั้งหลายที่มีส่วนอุปกรณ์ทำลายความมืดเราเห็นทุกอย่างถ้ามีแสงสว่างนำพาอันนี้ก็ให้มองในแง่อย่างนี้มาส่งเสริมในแง่อย่างนี้ตามดูจิตของตนระวังจิตของตนอย่าถือว่าเป็นของเราให้ถือว่ามันเป็นสภาวะแห่งด้านนามธรรมมีลักษณะเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ดับไปถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเหมือนเราทั้งหลายที่อยู่ใกล้กับฝั่งน้ำฝั่งมหาสมุทรนี่แหละเราก็คงจะได้เห็นว่ามหาสมุทรเขาทำหน้าที่อย่างไรเขาทำหน้าที่ในรูปแบบเป็นธรรมชาติของเขาอย่างนั้นคือมีการก่อตัวเป็นคลื่นแล้วก็ม้วนตัวเข้ามาหาฝั่งแล้วก็แตกกระจายหมดไปมองอย่างนี้ก็ทำให้เกิดความรู้สึกมันก็เป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะคลายอารมณ์ในลักษณะที่เรียกว่าไม่ผูกพันด้วยอำนาจของความสำคัญจิตก็จะสงบทีนี้จิตของเราสงบเหมือนกับว่าไฟมันดับนี่แหละไฟมันดับมันเย็นดับความร้อนถอนความเมาบรรเทาความทุกข์อยู่ในอริยบทของร่างกายเดินยืนนั่งนอนจะเกิดความรู้สึกได้ความสุขที่หาคุณค่าไม่ได้ที่ท่านให้ไว้ในรูปแบบว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นจากความสงบไม่มีแต่สุขภายนอกที่เราเห็นกันอยู่นั้นมันเป็นสุขที่มีส่วนทำให้เกิดความรู้สึกในทางมีโทษและก็อยู่ในสภาพในลักษณะเรียกว่าพะวงกังวลเป็นพวงเหมือนเราถูกคุมขังเนี่ยแต่ถ้าเกิดความสงบแล้วเหมือนกับถูกปลดปล่อยมีอิสระจิตใจก็เย็นอารมณ์ก็สบาย
หายจากความรู้สึกในเรื่องของความทุกข์โศกความวิปยอกต่างๆอันตรธานถือว่าเป็นสุขถือเป็นขุมทรัพย์ถือเป็นอริยทรัพย์ของมนุษย์มนุษย์เราถ้าได้คุณความดีอันนี้มาเป็นเครื่องนำเนินชีวิตแล้วชีวิตนั้นจะอยู่ในสภาพที่เรียกว่ามีคุณหาอะไรเสมอเหมือนไม่ได้ดังนั้นเราก็มาให้ความสำคัญต่อการทำหน้าที่ในการทำหน้าที่จัดการเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์เราให้มากที่สุดพระพุทธเจ้าท่านจึงสรรเสริญว่าความเป็นมนุษย์ถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นสัตว์เป็นทรัพยากรที่มีศักยภาพและก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาเรียกว่าลาภอันประเสริฐด้วยก็ไปจากความเป็นมนุษย์เรานี่เองนั้นก็ให้เราทั้งหลายได้ให้ความสำคัญต่อการทำหน้าที่ของการปฏิบัติหน้าที่ของการฝึกฝนหน้าที่ของความให้ความสำคัญพัฒนาตัวพัฒนาตนเรียกว่าภาวนาเรียกว่าภาวนาภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นความเห็นถูกเกิดขึ้นจากการภาวนาก็ให้ความสำคัญอย่างนั้นฉะนั้นในโอกาสวันนี้ได้มีโอกาสมาพบปะไม่มีอะไรที่จะมีเครื่องเป็นเครื่องบ่งบอกในการแสดงออกของการเกื้อกูลซึ่งกันและกันก็มีการแนะนำกันด้วยภาษาที่มีส่วนทำให้เราได้แนวทางในการที่จะไปส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยของเรานั้นให้เกิดความรู้สึกที่ไม่มีอุปสรรคนำให้เกิดความเจริญอยู่ทุกการทุกเวลาวันนี้ได้ให้ข้อคิดมาก็เห็นว่าสมควรแก่การหรือเวลาจึงขออนุโมทนาในกุศลเจตนาบารมีของพวกท่านทั้งหลายขอความเจริญในธรรมของบารมีธรรมจงมาเป็นเครื่องคุ้มครองปกป้องให้พวกท่านทั้งหลายมีความเจริญทางด้านร่างกายปราศจากโรคภัยและก็มีความเจริญด้านจิตใจมีอารมณ์ที่สงบนำมาซึ่งสันติสุขวิมุตติธรรมทุกทั่วหน้าฉะนั้นได้แสดงมาก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้